ก็คงจะต้องเจริญสมาธิเนาะนะก่อนที่เราจะได้พักเป็นปกติเหมือนทุกวันหยุดกายตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้บรรยากาศรอบข้างมันเงียบมันสงบอยู่แล้วเราได้ยินเสียงเรียดริ่งเรไรได้ยินเสียงนกกระปูดนี่เวลานี้มันกำลังมีความทุกข์ในความเป็นจริงเนี่ยเพราะมันเป็นทุกข์มันจึงส่งเสียงแม้แต่คนเราเนี่ยจะร้องรำทำเพลงก็เพราะความทุกข์อีกลักษณะหนึ่งหน้าหนึ่งที่มันบังคับจะเป็นเพลงคร่ำครวญอะไรก็แล้วแต่บางทีก็กิเลสตัณหาราคะมันบีบก็เลยต้องครวญเพลงออกมาบางทีก็เพราะความเสียใจทุกข์จากการอกหักผิดหวังก็ต้องคร่ำครวญเพลงออกมาบางทีก็เพราะอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นก็กลับกลายเป็นเสียงเพลงมาได้กาว่าวร่ำร้องมันก็คือมีความทุกข์อันหนึ่งกบเขียดมันร้องเมื่อฝนตกก็เพราะความทุกข์เหมือนกันอบ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 ทำไมกบมันถึงร้องเพราะว่าท้องมันปวดมันเป็นอิทัปปัจจยตาเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทุกอย่างทุกอย่างแอบอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัย แต่ถ้าเรามองในภาษาโลกด้วยสายตาของโลกก็คือเป็นธรรมชาติก่อให้เกิดความเพลิดเพลินได้ยินเสียงนกกรีดติ่งเรไรเสียงกบเสียงเขียดเราก็บอกว่ามันวิเวกวังเวงเพลินสงบใจแต่ด้วยความเป็นจริงนั่นก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่บีบคั้นจนทนอยู่ไม่ได้แม้แต่การหัวเราะนี่ก็เหมือนกันเราได้รู้การละเล่นที่มันตลกแล้วเราหัวเราะออกมาเนี่ยนั่นก็คือสภาพทุกข์อันหนึ่งที่มันบีบคั้นทนไม่ได้จึงต้องหัวเราะออกมาท้องขดท้องแข็งจนน้ำตาไหลหน้าหนึ่งของสัจธรรมไม่ใช่ว่าทุกข์ต้องร้องไห้อย่างเดียวเลยหัวเราะนี่ก็ทุกข์อาการร้องไห้ไม่ใช่เฉพาะเสียใจอย่างเดียวบางทีมันปลื้มใจสมหวังดั่งใจน้ำตาก็ร่วงออกมาเราเรียกว่าน้ำตาแห่งความสุขแต่ด้วยความเป็นจริงนั่นก็ไม่ใช่สุขอีกร้องไห้เพราะดีใจสมหวังนั่นก็คือความทุกข์อีกหน้าหนึ่งของสัจธรรมบีบคั้นระบบประสาทระบบจิตใจมันทนไม่ไหวน้ำตาก็เลยร่วง
ถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะมีผู้ค้านผู้แย้งหรือผู้สงสัยว่าแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยหรือมันก็ดีในระดับของโลกอาการหัวเราะอาการเกิดปีติจนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเมื่อเราสมหวังดั่งใจทุกคนก็เคยเป็นแต่ที่พูดว่าเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์อีกหน้าหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ได้ตรัสยืนยันไว้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์ล้วนๆที่เป็นไปผู้ที่ไม่ทุกข์ก็คือพระอรหันต์ไม่ทุกข์ใจอารมณ์ปรุงแต่งจิตใจท่านไม่ได้แต่พวกเราผู้ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็อยู่ท่ามกลางกองทุกข์แม้จะหัวเราะครื้นเครงร้องรำเต้นสามช่าดีดดิ้นเราบอกว่าสนุกสนานคลุกฝุ่นก็ตามอันนั้นก็คือทุกข์มันทนไม่ไหวจึงต้องแสดงออกทุกข์คืออาการที่ทนไม่ได้อาการที่ทนได้ยากเห็นไหมหนทางที่จะดับทุกข์ในเบื้องต้นก็คือทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายความฟุ้งของจิตนั้นมันสงบลงก็คือการเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเจริญสมาธิอย่างที่เราทำเราเจริญสมถะอุบายนำไปสู่ความสงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือจะใช้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังไว้นิ่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นไปเพื่อความสงบระงับนั่นยังเป็นฝักฝ่ายของสมถะมันไม่ใช่ไม่ดีเด้มันดีอยู่เด้มันจะเป็นกำลังเป็นน้ำหนักหลวงปู่ชาเคยอุปปมาอุปไมยให้เราฟังว่าสมถะเนี่ยเป็นเหมือนกับสันมีดถ้าเป็นมีดเป็นขวานเนี่ยสมถะเนี่ยเป็นเหมือนกับสันวิปัสสนาเนี่ยเป็นเหมือนกับคมต่อให้มีดต่อให้ขวานนั้นมันจะคมเหมือนมีดโกนมันก็ตัดอะไรไม่ขาดหรอกถ้ามันไม่มีน้ำหนักน้ำหนักก็คือกำลังของสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตความสงบเนี่ยมันจะส่งกันแต่ถ้ามีเพียงแค่น้ำหนักตัดขาดไหมก็ตัดไม่ได้ถ้าของนั้นมันแข็งเกินไปมีความหนาแน่นเกินไปแต่ถ้าของเล็กน้อยมันก็อาจจะใช้สันขวานนี่ทุบไม่ขาดก็ได้เป็นเครือเขาเถาวัลย์เล็กๆน้อยๆอย่างนิ้วมือเราก็ดองสันขวานลองเอาสันขวานทุบดูถ้าไม่ขาดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็แอบอิงอาศัยกันอยู่นะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสมถะนี่เป็นเหมือนกับหินทับหญ้าความสงบของสมถะเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเราจะเอาก้อนหินนี่ก็ตามหรือเป็นไม้แผ่นกระดานก็ตามอะไรก็ตามหญ้าเขียวๆเนี่ยเอาหินไปทับเอาแผ่นกระดานไปทับหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ไปวางทับหญ้าที่มันเขียวๆไว้
5วัน10วันครึ่งเดือนมันก็ตายไปแล้วมันก็ตายไปเลยไม่ได้รับแสงแดด แต่เมื่อยกของทับนั้นออกมันก็จะมีหญ้ารุ่นใหม่ที่งอกขึ้นมาถ้าหญ้าถ้ามันมีหัวมีเง่าอย่างหญ้าหวายหญ้าคาหญ้าแห้วหมูอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ตายจริงนะมันก็งอกขึ้นมาใหม่กิเลสบางตัวก็เหมือนกันกิเลสที่มันมีความฝังแน่นในใจเราบางๆกิเลสบางๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาศัยสมาธิสลัดก็ได้เกิดยากเมื่อเราใช้ความสงบใช้สมาธิมันก็จะพอข่มให้มันเบามันบางความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะลดลงลดลงลดลงไปแต่ถ้ากิเลสชั้นละเอียดที่มันหมักหมมมานานหลายแสนภพหลายล้านชาติมันก็ไม่ได้ตายจริงก็ต้องอาศัยการพิจารณานำข้อธรรมนั้นมาพิจารณาจนเข้าใจถ่องแท้รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนก็จะวางเป็นวางได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายวางอุเบกขาก็จบไปอันนี้เราพูดตามหลักการผู้พูดก็ยังมีกิเลสเต็ม 100% แต่หนทางมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็แยกกันไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีคำว่าสมถะหรือวิปัสสนามีแต่การเจริญสติประพฤติพรหมจรรย์ไปคือมันอยู่ด้วยกันนั้นแยกพอให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวว่าสมถะเป็นอุบายเพื่อความสงบวิปัสสนาเป็นอุบายแห่งความเรืองปัญญาคือมีปัญญาที่รุ่งเรืองสว่างไสวปัญญาในที่นี้แปลว่ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองสังขารรู้เห็นตามความเป็นจริงวิแปลว่าแจ้งต่างวิเศษปัสสนาคือรู้เห็นวิเศษกว่าเก่าแจ้งกว่าเก่าคือเห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราเห็นว่าเราเนี่ยมีตัวมีตนที่แท้จริงคิดว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงแต่เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครตัวเราก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันชั่วครู่สุดท้ายก็แตกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นทุกข์ว่ามันทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์สรรพสิ่งตกอยู่ในกองทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้สภาพเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เติมความสงบลงไว้เนี่ยการพิจารณาธรรมมันจะไม่ละเอียดยกหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณามันก็ไม่ละเอียดแต่ถ้ามันมีความสงบเป็นต้นทุนเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเหตุเป็นปัจจัยปัญญามันก็จะสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยมันหนุนเนื่องซึ่งกันและกันเราก็ต้องทำบ่อยๆเหมือนพูดทุกวันนะแม้เราจะทำการทำงานอะไรอยู่เราก็ให้รู้
เวลาที่เราขยับเนื้อขยับตัวทำการทำงานทำอะไรอยู่เราก็ให้รู้อย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปอย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามเรื่องตามราวใจลอยไปเอื่อยอ่อยทำเรื่องไร้สาระอันนั้นน่ะมันจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเราได้ออกจากบ้านจากเรือนมาจะบวชพระบวชเนนผ้าขาวไม่ชีก็ตามเถอะแต่เราออกจากบ้านมาเพื่อฝึกเพื่อฝนการทำบุญน่ะมันเป็นบุญมันเกิดบุญอยู่แล้ว มันเป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าความงอกงามของศีลของธรรมรุ่งเรืองแห่งสติปัญญาอันนี้เราจะต้องใส่ใจไม่หยุดเพียงแค่ว่ามาทำบุญถ้าทำแค่บุญเอาแค่บุญมันจะบ้าบุญเมาบุญหลงบุญบ้าดีเมาดีหลงดีด้วยแล้วมันจะไม่ก้าวหน้าเราก็พูดกันมาทุกวันทุกวันแม้จะมีบุญมากมหาศาลแล้วก็ตามแต่ถ้าจิตนี้ยังมีขึ้นมีลงมันก็ยังทุกข์ยิ่งบ้าบุญเมาบุญอย่างสมมุติทำอะไรก็ต้องเป็นของของตัวสร้างกุฏิก็เป็นกุฏิเราสร้างศาลาก็เป็นศาลาเรามันจะเป็นยังไงก็จะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นบางทีพระบอกพระเตือนทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรพระเตือนพระเตือนบอกสติบอกเตือนสติปั๊บเนี่ยอาจจะล้ำเลิกบุญคุณหาว่าอันนั้นฉันก็สร้างอันนี้ฉันก็ทำตระกูลปู่ย่าตายายก็ทำไว้พระนี่มาจากไหนนั่นทั้งที่ทำบุญไว้นะแต่เมื่อจิตมันไม่ได้พัฒนาหรือไม่ขนาดนั้นเพียงแค่การต้อนรับของพระหรือคนในวัดไม่ประทับใจก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความโกรธฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดคือไม่ละไม่วางยึดมั่นถือมั่นกับละวางนี่มันต่างกันท่านเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ให้มันรู้กายแล้วก็รู้จิตรู้ความคิดความอ่านของตนเองทุกครั้งเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เรื่องนี้เราจะทิ้งไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ด้วยเพราะการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติมันคือเรื่องนี้คือเรื่องทุกข์เห็นทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์ทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้จะเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนพระไตรปิฎกก็ดีในส่วนของปริยัติจะได้ความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าจะเห็นสภาวะความเกิดความดับความทันไม่ทันกิเลสจะยังจะอยู่เราจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์จะอบายลงสู่อบายหรือจะไปสู่สุคติหรือจะไปสู่มรรคผลก็ตรงนี้แหละตรงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ฉะนั้นมันจึงไม่เกี่ยวอะไรเลยว่าคุณจะได้นักธรรมตรีโทเอกปริยัติธรรม1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือด็อกเตอร์พุทธศาสตร์หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเจริญสติทันไหมรู้ทันหรือเปล่า
เมื่อมันยังไม่ทันก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างเรามาทำตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าเพียรเดินเพียรนั่งเดินนั่งนี่คือรบในรูปแบบแต่การทำงานหุงข้าวต้มแกงรดน้ำทำสวนเก็บกวาดวิหารลานเจดีย์คิดพูดทำยืนเดินนั่งนอนนั่นคือในสนามรบจริงๆอยู่ในสงครามจริงๆแม้แต่นอนอยู่คนเดียวจิตมันคิดเรื่องอะไรแรกๆเราอาจจะถ้ามันคิดร้ายเราสลัดคิดไม่ดีเราสลัดเรื่องดีเราอาจจะคิดแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยแม้แต่คิดดีก็ต้องทิ้งเหมือนกันมันจะมีสองในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหนึ่งคือสลัดทิ้งรู้ปั๊บว่าตนเองคิดทิ้งเลยทิ้งเลยสองตามดูไม่ต่อสู้ไม่ผลักต้านแต่ตามดูไม่ช่วยคิดไม่ต่อต้านแต่ตามดูความคิดเหมือนกับสะกดรอยพูดยากเข้าใจยากไหมยิ่งทำล่ะยิ่งยากอีกก็ลองทำดูเด้อสะกดรอยความคิดตัวเองนี่การปฏิบัติได้เนี่ยสะกดรอยความคิดตนเองทำอย่างไรจะเห็นล่ะจะสะกดรอยได้มันก็ต้องเริ่มจากนี่แหละจากการดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้ถ้าเราก็พูดประจำเนาะว่าถ้าไม่หวังเด่นหวังดังหวังมีชื่อมีเสียงเห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์เกินผู้เกินคนถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำไปเรื่อยๆด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสอะไรเกิดขึ้นก็รู้เมื่อไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์ไม่นานเราเห็นความคิดเห็นความอ่านเห็นการกระเพื่อมของจิตเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตมันกระเพื่อมคือมันไหวติ่งเหมือนน้ำกระเพื่อมพูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงน่านน้ำน้ำในสระก็ตามเมื่อลมพัดมาน้ำมันกระเพื่อมปลามันผุดขึ้นมาหายใจน้ำก็กระเพื่อมเราโยนก้อนหินลงไปปุ๊บน้ำมันก็กระเพื่อมใจเราก็เหมือนกันเมื่อมีการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในปุ๊บจิตกระเพื่อมปั๊บมันรู้ปั๊บสังเกตอย่างนั้นมันกระเพื่อมไปทางไหนเราสังเกตคือตามสะกดรอยถ้าเราเห็นมันปั๊บมันหยุดเลยนะเห็นความคิดปั๊บมันจะหยุดทันทีไม่ต้องไปผลักไปต้านให้มันเหนื่อยไม่ต้องเปลืองพลังเพียงแค่ดูมันกระเพื่อมปั๊บรู้ปั๊บเห็นปั๊บเนี่ยมันหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยต้องอาศัยความภาคความเพียรการประพฤติปฏิบัติพอสมควรดังนั้นเราจะต้องทำไปตลอดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสวนรดต้นไม้ทำกับข้าวจึงต้องเงียบๆทำการทำงานก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของลูกพระพุทธเจ้างานของพ่อ
บริหารวัดนี่กวาดลานวัดก็กวาดบ้านของพ่อรดน้ำก็รดน้ำต้นไม้ของพ่อของพระศาสดาดูแลกุฏิดูแลศาลาที่พักอาศัยเราก็คือในบ้านของพระพุทธเจ้ากุฏิของพระพุทธเจ้าสมบัติของพระพุทธเจ้ามันจะได้บุญตลอดเวลาเด้ความสุขใจความอิ่มใจมันเกิดมันมีในขณะที่เราทำด้วยความศรัทธาด้วยความเข้าใจแบบนั้นมันจะทำลายความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจขี้คร้านมันก็จะได้ข้อวัดด้วยได้ความสะอาดด้วยได้ความขยันหมั่นเพียรสละความเห็นแก่ตัวล้างความเห็นแก่ตัวออกไปด้วยเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะกลับกลายเป็นอุปนิสัยนิสัยที่ไม่นิ่งดูดายนิสัยที่ไม่ทอดทุระเมื่อเป็นคนขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานไปอยู่ที่ไหนก็มีค่าไปอยู่ที่ไหนก็มีค่า จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนพ้องน้องพี่ก็จะให้ความรักให้ความสนิทสนมแต่ถ้าเอาเปรียบเพื่อนเอาละทีนี้ยิ่งขี้เกียจเข้าไปอีกด้วยเห็นแก่ตัวไปอีกด้วยใครจะคบบุญก็ไม่ได้ทีนี้บารมีก็ไม่เกิดกลับกลายเป็นคนอาภัพเลยดังนั้นจึงว่าคนเจริญพระกรรมฐานคนภาวนาเนี่ยจะไม่ขี้เกียจเป็นเด็ดขาดขี้เกียจไม่ได้เพราะมันตรงกันข้ามผู้เจริญภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขายิ่งขยันนะยิ่งขยันหมั่นเพียรไม่เสื่องไม่ซึมไม่เซ่อไม่ขี้เกียจเด้ถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันจะเป็นอีกอย่างจะมีความขยันงานภายนอกงานภายในแต่หลักๆคืองานภายในนี่จะขยันมากเพราะเห็นโทษเห็นภัยจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เนี่ยทางที่ออกจากทุกข์ก็คือปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจติที่พระองค์ชี้ไว้คนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามของบุคคลผู้นั้นเองเราจึงต้องทำบ่อยๆบ่อยๆการให้โอวาทการปารภธรรมในทุกค่ำทุกคืนถ้ามีเวลาพออยู่ได้ไม่ไปไหนเนี่ยก็ต้องย้ำต้องเตือนต้องปลูกเรากันวันละเล็กวันละน้อยบางวันบางเวลาก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ในแต่ละวันมาเล่าให้เราได้ร่วมอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องผู้มาร่วมทำบุญหรือได้ยินเรื่องราวที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคติเตือนใจทั้งฝ่ายที่บอกว่าดีและฝ่ายที่ไม่ดีก็แล้วแต่อันนั้นคือกิจวัตรในขณะที่เราเล่าสู่กันฟังญาติโยมญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็จะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญไปด้วยกันอย่างเราไปที่วัดภูหล่นสถานปฐมสมถวิปัสสนาหลวงปู่มั่นผู้คนที่รู้จักหลวงปู่มั่นรู้มากอยู่แล้วยังผู้ที่ลึกซึ้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุพวกเราได้เดินจากวัดภูหล่นไปถึงบ้านคำบงไปถึงสถานที่เกิดของหลวงปู่มั่น
ผู้เกิดมาจรรลงโลกจรรลงพระพุทธศาสนามาสร้างประโยชน์ให้มวลหมู่มนุษย์และเทวดาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเด้ร้อยปีพันปีจะมีสักผู้หนึ่งเมื่อเราได้ไปกราบไปไหว้ได้ไปพืชปฏิบัติพี่น้องผู้มีศรัทธาก็ร่วมอนุโมทนาสาธุได้บุญด้วยวันนี้เราไปถวายกุฏิผู้อนุโมทนาสาธุร่วมบุญด้วยได้บุญด้วยแม้ไม่ได้มาเห็นมารับรู้อะไรแต่เมื่อทราบข่าวอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญด้วยเห็นไหมพอเรากลับมานั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ศาลาแปดเหลี่ยมทั้งครูบาเสือจะลากับผู้อยากได้บุญด้วยก็มีมาโดยไม่รู้ตัวเด้เราก็ได้ทำบุญต่อเนาะเอาของมาเข้าโรงครัวก็ให้ยกขึ้นรถไปหนองน้ำด้วยยังไม่ได้ไปก็มีกลุ่มหนึ่งมาอีกบุญมันทันตาอยู่ได้โยมตอนเย็นตอนมืดก่อนเราจะทำวัดก็ญาติโยมโทรมาคลินิกนายแพทย์กิตติพลว่าอยากมาร่วมคือมันคาใจถวายปัจจัยตมาก็ว่ามันค่ำแล้วไม่มาก็ได้วันหลังก็ได้ก็มาจนมืดมืดนี่แหละพอดีอุบกีจากการดูหลวงปู่น้อยมาถวายยาก็เรียกออกไปด้วยก็ได้มีแมสมีผ้าห่มแล้วก็ปัจจัยอีกโอ้มันเยอะมากอยู่ดิมักเยอะเลยแล้วก็มีของส่งมาจากประเทศอินเดียเป็นเสื้อกันหนาวเนี่ย50ตัวส่งมาจากอินเดียเมื่อวันน่าจะเป็นเมื่อวานเนาะแมสอีกจากสั่งตรงมาจากประเทศไอร์แลนด์ของพระของแม่ขาวแม่ชีแล้วก็เจลล้างมือนั่นที่เล่าให้ฟังก็ตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราทำคุณงามความดีคนรู้ก็อนุโมทนาเทวดาพรหมรู้ก็อนุโมทนาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ตั้งแต่อบายภูมิพอรู้ก็ร่วมอนุโมทนาเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ปรารถนาบุญหมดพอจะไปชักชวนใครได้ก็ชักชวนหรือไม่มีใครชักชวนแต่มันอาศัยสื่อนี่จากวิทยุก็ตามจากโซเชียลก็ตาม หมายความว่าพี่น้องเหล่านั้นก็มาแบ่งบุญร่วมบุญหวังอย่างเดียวคือพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นที่พึ่งของมวลหมู่สรรพสัตว์พร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาเราผู้เป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญเราก็ตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้ามาภาคมาเพียรประพฤติปฏิบัติได้กินใช้ปัจจัย4 ของพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเหล่านั้นทำอย่างไรพี่น้องเหล่านั้นจะได้เกิดบุญมากๆเราก็จะได้ไม่เป็นหนี้บุญคุณมากนี่ส่วนหนึ่งนะไม่เป็นหนี้บุญคุณมากพี่น้องเหล่านั้นก็ได้บุญด้วยเราจึงต้องทำหน้าที่ดูแลวัดของพระพุทธเจ้าให้สะอาดงดงามมีความเรียบร้อยมีความพร้อมอยู่เสมอตัวของพวกเราเอง ก็ให้ได้มีการประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของตนเองให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดทำวัดสวดมนต์กวาดวิหารลานเจดีย์
จริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลขัดเกลาจิตใจตนเองสำคัญตรงนี้คือขัดเกลาจิตใจตนเองความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจแข็งดีแข็งเด่นให้มันจางไป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 หมดไปหมดไปเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาดวงจิตตนเองทำอย่างไรมันจะไม่เป็นทุกข์เมื่อเราไม่ขัดเกลาจิตใจตนเองมันจะมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะกลัวทุกข์เพราะเกลียดทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะเกลียดชังริษยาทุกข์เพราะเห็นแก่เนื้อแก่ตัวนี่มันทุกข์ตลอดแต่ถ้าเราขัดเกลาไปเรื่อยเมื่อรู้ทันจิตอย่างที่ว่ามันรู้อยู่ดอกมันเห็นอยู่มันไม่ใช่ไกลไม่ใช่ยากดอกเมื่อมันรู้อาการของจิตอย่างนั้นเราก็ประเมินตนเองเลยว่าเรายังไม่ไปไหนยังโง่อยู่เหมือนเดิมยังหาเรื่องสุมฟืนสุมไฟให้กับตนเองอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รีบเร่งซะเอาชนะอารมณ์นั้นชอบอวดชอบโชว์นี่ก็เหมือนกันเนี่ยอยากเสนอหน้าอยากมีหน้านะใช้คำนี้เนี่ยมันจะเห็นภาพชอบเสนอหน้าอยากดีอยากเด่นอันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งก็ให้รู้เมื่อรู้มันเนี่ยไม่มีใครจะรู้เท่ากับตัวเราแล้วก็ไม่มีใครจะเอาออกให้เรายิ่งกว่าตัวเราอีก ถ้าพระอาจารย์รู้เห็นก็จะดูบ้างว่าบ้างหนักบ้างเบาบ้างก็เพียงแค่ทุบแค่ตีเพียงแค่ชี้แต่ผู้เอาออกคือเราเองเนี่ยผู้จะเอาออกนั้นคือเราเองมันทำให้เราเศร้าหมองยิ่งมันทำได้ครั้งหนึ่งมันก็จะมีกำลังบีบคั้นเรามากขึ้นมันจะบังคับให้เราทำตามนั้นมากขึ้นพอทำบ่อยๆบ่อยๆเพื่อนจะไม่ชอบหน้าทีนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าใครเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเอาชนะความรู้สึกแบบนั้นอยากดีกว่าเขาอยากเด่นกว่าเขาอยากได้หน้าได้ตาถ้าเรารู้เราไม่ทำตามกิเลสมันจะเฉาอ่อนเปรี้ยเพียแรงสุดท้ายก็ป่วยก็ตายการปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ต้องนั่งหลับตาได้เมื่อเห็นจิตเห็นอารมณ์ก็สดกันตรงๆนี่แหละสดกันตรงๆเลยเมื่อหลวงปู่ชาบอกครูบาอาจารย์หลายรูปท่านก็พูดอย่างนั้นอย่างเราไปตักอาหารสิ่งที่เราชอบมันอยากได้ไม่เอาเลยนี่คือตีกันแบบนี้เลยลืมตาใสๆอยู่นี่แหละเมื่อรู้ทันจิตมันอยากได้ตรงนี้ปั๊บไม่เอาเลยตรงข้ามมันเลยบางทีท่านดัดสันดานตนเองจริงๆมันอยากได้นักเอาบาทเปล่าเลยเอาบาทเปล่ามานั่งดูเพื่อนฉันเลยทรมานมันเลยแบบนี้คือถึงพริกถึงขิงเนี่ยของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอยากมีหน้ามีตากว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆให้มันเห็นภาพถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็แกล้งมันเลยให้มันปิดทองหลังพระมันได้ยินโยมอุบาสิกาบงกฎเนี่ยดัดลูกหลานเนี่ยใครเป็นอย่างนั้นให้ไปอยู่คนเดียวเลยทำงานปิดทองหลังพระหนูเป็น7วันเป็นเดือนเป็นปีไปเลยไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันไปเลยทำแบบนั้นน่ะมันได้ประโยชน์มันเปลี่ยนคนได้จริงแต่ถ้าเกรงใจกันอยู่ประคบประงมมันก็เมตตาส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีการพัฒนามันดีขึ้นยากดีไม่ดีกิเลสมันใหญ่กว่าเก่าอ้วนกว่าเก่ามีกำลังกว่าเก่าด้วยเนี่ย
นั่นจึงยกคำตัดพระพุทธองค์ว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดนั่นแหละอย่างพูดถึงโยมอุบาสิกาบงกฎเนี่ยตีลูกตีหลานหนักๆด้วยคำพูดด้วยการไปกักบริเวณปฏิบัติคนเดียวทำงานคนเดียวนั่นคือขนาบแล้วขนาบอีกเป็นการขัดเกลาปั้นดินให้เป็นดาวปั้นขี้โคลนให้เป็นเพชรเป็นพลอยเราไม่ชอบถ้าคนโง่เนี่ยจะไม่ชอบคนปัญญาอ่อนจะไม่ชอบแต่คนจริงผู้มีใจเป็นเพชรผู้หวังความเจริญงอกงามเนี่ยเขาจะชอบวิธีนั้นวัดเรานี่ก็เหมือนกันอีกคงไม่นานหรอกอีกคงไม่นานพระอาจารย์จะได้ถามพระแล้วอาจจะกลับมาเอาโคบาเสือนิมนต์โคบาเสือกลับมาแล้วก็พาพวกเราเริ่มต้นทั้งหมดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดกลับมานิมนต์อาจารย์สายันกลับมาแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเพื่อความงดงามความงดงามความรุ่งเรืองของทุกชีวิตทั้งผู้อยู่และผู้พบเห็นแม้แต่ผู้ที่จะจากไปก็ให้ได้ประโยชน์ที่สุดอย่างช้าก็คงไม่เกินวันที่5กุมภาพันธ์หรืออย่างเร็วก็ประมาณวันที่1กุมภาพันธ์นี่นะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นวันนี้ก็แค่ว่ามาเล่าเพื่อไม่ให้เสียกิจวัตรเฉยๆหรอกเนาะเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มเติมความสงบให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเราก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาป้าขาวแม่ชีวันนี้ก็เห็นเราทำงานกันทั้งวันก็ทำไปไม่ให้มันเครียดทำเห็นว่าอะไรมันสมควรก็ทำไม่ต้องให้มันเหนื่อยมันเพลียมันล้าค่อยๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องช่วงท้ายๆอาจจะไปดูที่ธรรมสมธรรมมาตาว่าต้นไม้ที่มันตายแล้วก็ดูหน่อยเมื่อมันตายแล้วก็เอาออกมันจะได้โล่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วบางทีมันจะไม่ได้หักไม่ได้โค่นถึงวันงานมันอาจจะหักใส่คนก็ได้ล้มใส่คนก็ได้อาจจะเจ็บงั้นเราก็จะต้องค่อยเริ่มสังเกตแล้วล่ะสังเกตแล้วถึงวันทำแล้วก็ไปร่วมกันมีเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเจริญพรชวนชาวบ้านมาร่วมเอาบุญมาขุดบ่อบุญเก็บบุญด้วยกันเตรียมงานเตรียมความพร้อมสถานที่ให้มันเป็นที่รมณียสถานอย่างนั้นเนาะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่มีทั้งหมดทั้งมวลในสากลและจักรวาลจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้คณะครูบาอาจารย์ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยหลวงปู่หลวงตาป้าขาวแม่ชีทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่านนกุฎหล่มและก็อยู่ทางบ้านให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ ปรึกษาหน่อยเนาะ